ปีนี้เห็นเวลาของอเลสเอสปาการโลแล้วแบบโอ้โหโหดมากครับทั้งเอสปาการโลเองหรือแม้กระทั่งมาริกเวียเลสไม่น่าเชื่อว่าจะทำเวลาได้ดีขนาดเนี้ยเดี๋ยวไปดูครับว่าพวกเขาอัปเกรดอะไรบ้างแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวมาครับมาติดตามรายละเอียดของทีมนี้กันบ้างครับอัพิเลียเรซซิ่งครับแยกตัวออกมาจากเรซินี่นะครับแยกทางกันทำทีมโรงงานของตัวเองอย่างเต็มรูปแบบภายใต้คอนเซชันพอยต์อีก5คะแนนคอนเซชันพอยต์ที่ว่านี้มาจากอะไรนะครับคอนเซชันพอยต์คือแต้มสัมปทานหรือว่าแต้มที่ได้รับการละเว้นที่จะทำให้พวกเขายังสามารถพัฒนาเครื่องยนต์ได้ตลอดทั้งฤดูกาลพัฒนาสิ่งต่างๆได้ตลอดทั้งปีแล้วจะยังคงสามารถให้นักบิดออฟฟิเชียลของพวกเขาอย่างมาริกเบียเลสหรือแม้กระทั่งอาเลชเอสปาการโรสามารถลงเทสได้ในช่วงของการทดสอบแบบอิสระด้วยคอนเซชันพอยต์มาจาก1เลยนะครับถ้าคุณชนะคุณจะโดนบวกคอนเซชันพอยต์ไป3แต้มถ้าได้อันดับ1ถ้าอันดับ2จะโดนบวกคอนเซชันพอยต์ไป2แต้มนะครับ2แต้มและถ้าได้อันดับ3จะโดนบวกไป1แต้มนั่นเท่ากับว่าอพิเลียจะต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อก้าวไปถึงจุดนั้นนะครับแต่พอก้าวไปถึงจุดนั้นปุ๊บเดิมทีตอนนี้เขาขึ้นโพเดียมไปแล้ว1ครั้งในอันดับ3จากผลงานของอเลชเอสปาการโรในปีที่ผ่านมาก็ได้1คอนเซชันพอยต์นะครับเหลืออีก5เหลืออีก5แต้มนะครับที่ขาดอยู่ก็จะไม่ได้สิทธิ์ในการพัฒนารถแบบอิสระแล้วปีนี้ต้องมาดูครับจะเป็นปีที่สำคัญที่สุดมาซิโมเรโวล่าซึ่งเป็นผู้บริหารเป็น CEO ของ Aprilia Racing ออกมายืนการอย่างหนักแน่นนะครับว่าแผนของทีมในปีนี้คือการต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ชนะในเรสการขึ้นโพเดียมมากกว่าเดิมเป้าหมายใหญ่ที่สุดเลยก็คือการเป็นผู้ชนะในเรสอาจจะ1หรือ2ครั้งถ้าชนะแค่1ครั้งพวกเขาก็แฮปปี้แล้วนั่นหมายความว่าบรรลุเป้าหมายแล้วการได้ตัวมาริกเบียเลสมาอยู่กับทีมมันก็เลยทำให้ทีมเนี่ยมีแนวทางการพัฒนาที่มากขึ้นแล้วล่าสุดครับมาริกเบียเลสก็ได้รับการลงทุนอีกครั้งหนึ่งครั้งใหญ่เลยคือทางทีมอพิเลียเองตัดสินใจเซ็นสัญญานะครับเซ็นสัญญาเอาคนที่เป็นโค้ชด้านจิตวิญญาณด้านการควบคุมสภาพจิตใจของอดีตแชมป์โลกฟอร์มูล่า1อย่างเฟอร์นันโดอลองโซมาคอยดูแลเขาในปีนี้โดยคาดหวังว่าจะทำให้มาริกเบียเลสที่เคยถูกวิจารณ์ว่าเขามีปีศาจที่อยู่ภายในจิตใจตัวของเขาเองให้มันควบคุมให้ได้นะครับนั่นคือหนึ่งในแนวทางที่อพิเลียลงทุนกับมาริกเบียเลสเอาล่ะทีนี้มาพูดคุยรายละเอียดของเทคนิคด้านตัวรถกันหน่อยหนึ่งครับอเลสปาการโรจบการทดสอบวันแรกที่เซปังนะด้วยอันดับที่1นาที 58.371 วินาทีวันที่2เขาจบอันดับที่2นาที 58.157 สถิติไม่เลวแล้วก็โหดมากนะครับตามอิเนียบัสเนียนี่อยู่แค่เพียง 0.026 วินาทีเวลาโหดมากแล้วก็เร็วมากจริงๆสำหรับทางด้านอเล็กซ์เอสปาการโรครับแล้วอเล็กซ์เนี่ยในปีนี้มั่นใจมากแล้วดูเขาค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นแล้วก็มีความเยือกเย็นมากกว่าปีก่อนๆอัพพิเลียเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดของทีมนะครับว่าพวกเขาเองเนี่ยพัฒนาตรงจุดไหนบ้างที่แน่ๆเลยนะครับแอโร่แฟลิ่งใหม่นะครับแอโร่แฟลิ่งใหม่อยู่แล้วนะครับอพิเลียเองมีการพัฒนาแล้วก็วิวัฒนาการทั้งหมดเลยนะครับ
ในปีนี้ RSGP 2022ของพวกเขาเนี่ยเครื่องยนต์ใหม่อย่างแรกเลยนะครับแชสซีใหม่เครื่องยนต์ใหม่แชสซีใหม่ดูด้านข้างจะเห็นชัดกว่านะครับถ้อยเสียใหม่แอโร่แฟริ่งใหม่และถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยทุกอย่างค่อนข้างจะใหม่เกือบหมดเลยรูปร่างรถมันดูบางลงนะครับบางลงจากปีที่แล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าจากการพัฒนาของพวกเขาที่พยายามอย่างยิ่งในช่วงปรีซีซั่นจะทำให้อเลสเอสปาการโรและก็มาเวริกเบียเลสมีความประทับใจอย่างยิ่งในการลงทดสอบนะครับคือแทบไม่น่าเชื่อกับเวลาที่ทำได้ครับเวลาของเอสปาการโรก็ตามบาสเตนี่อยู่แค่ 0.026 เวลาของมาร์คมาร์เกสตามอยู่ 0.13 คือมันเสี้ยววินิดเดียวมากๆเราเห็นได้จากการเข้าโค้งที่ดีขึ้นนะครับความรู้สึกต่างๆเนี่ยในการเข้าโค้งมาริกเบียเลสแล้วก็อเลสปาการโรออกมาพูดในทิศทางเดียวกันกับรถแข่งใหม่นะครับว่าความสามารถในการเข้าโค้งและการใช้ขอบยางด้านข้างทำได้ดีขึ้นมันก็เลยทำให้พวกเขาแบนเข้าโค้งได้ดีกว่าเดิมแล้วนักบิดทั้งคู่เนี่ยก็บอกว่า RSGP 2022มีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดมากครับเข้าโค้งได้เร็วขึ้นเลี้ยวได้แน่นขึ้นและรักษาจุดเด่นของพวกเขาไว้ก็คือท็อปสปีดได้ดีด้วยแต่ว่าข่าวดีของอาพิเลียเองก็ไม่ได้มีเพียงแค่เท่านี้นะครับคือตัวของอเลสปาการโรแล้วก็มาริกเบียเลสเนี่ยก็บอกว่าเครื่องยนต์ใหม่ในปีนี้เนี่ยมันก้าวไปในทิศทางที่ดีมากนะครับตลอดการทดสอบทั้ง2วันแล้วเวลาทั้ง2วันเนี่ยก็ป้วนเปี้ยนคู่ขี้อยู่กับดูคาติติดอยู่ในท็อป6ทั้ง2วันเลยนะครับเร็วมากๆเร็วมากๆอัพพิเลียเองทุกๆอย่างในปีนี้ค่อนข้างดีแต่มันยังมีบางอย่างที่พวกเขาจะต้องหามาให้ได้นั่นก็คือการหาเรสเพดในการแข่งขันที่คงที่ตั้งแต่รอบแรกไปถึงรอบสุดท้ายของการแข่งขันซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลด้านการวิเคราะห์อาจจะยังออกมาไม่หมดนะครับแต่ทั้ง BRS รวมไปถึงอเลสปาการโรค่อนข้างพอใจกับการจำลองการแข่งขันเพื่อสร้างเรสเพดเป็นเวลา20กว่ารอบที่เซปังพวกเขาค่อนข้างจะโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยการทดสอบครั้งต่อไปเพื่อที่จะเลือกสเปคระหว่างว่าจะใช้แชสซีแบบไหนทั้งคู่จะไปทำงานหนักกันต่อที่มันดาริก้าตอนนี้มีสเปคแชสซี2แบบที่พวกเขาจะต้องแบบคือเอาง่ายๆทั้งตัวของอเลสปาการโรรวมถึงมาริกเบียเลสจะต้องช่วยกันเลือกนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยได้สเปคที่ลงตัวแล้วก็ไฟแนลแล้วคือพอมันมาถึงจุดนี้ทีมไหนที่สามารถเลือกสเปคเครื่องยนต์ได้เร็วกว่าเนี่ยโดยเฉพาะในปีที่สามารถที่จะพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ได้มันมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าพอเลือกสเปคเครื่องยนต์ใหม่ได้แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่พวกเขาจะต้องทำต่อไปก็คือการทำงานกับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมทรักชั่นคอนโทรลตรงนี้สำคัญถ้าเกิดเลือกเครื่องยนต์เร็วก็จะสามารถเลือกเซตติ้งสำหรับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทำงานลงลึกกับอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้นน่าสนใจครับอัพพิเลียปีนี้แต่ถ้าจะให้มาสรุปว่าพวกเขาจะมีลุ้นเป็นผู้ชนะเลยไหมหรือว่าจะเป็นม้ามืดในปีนี้เนี่ยก็อาจจะเร็วเกินไปนะครับต้องมาติดตามดูว่าชัยชนะครั้งแรกของอัพพิเลียจะมาเร็วแค่ไหนแล้วจะเป็นภายในปีนี้หรือไม่แล้วถ้ามันมาเร็วตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นฤดูกาลพวกเขาอาจจะติดใจแล้วเดินหน้าคว้าชัยชนะก็ได้ใครจะไปรู้ครับน่าสนใจมากทีมนี้ครับโอ้โหการได้ตัวของมาริกเบียเลสทำให้ทีมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากและการทำงานหนักของทีมทดสอบแล้วก็วิศวกรภายในค่ายของพวกเขาเนี่ยทำเครื่องยนต์ออกมาได้ดีมากโดยเฉพาะเครื่องยนต์ใหม่นี้มีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไป
นะครับนี่นะครับมาริกเบียเลสอเลสเอสปาการโรจะสามารถคว้าชัยชนะให้ทีมได้หรือไม่ทุกท่านว่าไงครับนั่นคือข้อสรุปของอัพิเลียสำหรับการเทสครั้งแรกที่เซปังจากทีมงานของเราครับ Water Sport Live มาคุยกันต่อครับวันนี้เหนียวแน่นมาก คุณแก้วจินดาว่าขอแค่อัพิเลียติดท็อป10ก็พอแล้วครับโอ้โหไม่พอแล้วคุณแก้วจินดาเป้าหมายอัพิเลียเนี่ยถ้าจะเอาแค่ท็อป10นะผมว่าเขาไม่ลงทุนเซ็นสัญญามอริกเบียเลสมาหรอกเป้าหมายคืออยู่ท็อปไฟให้ได้ทุกสนามและอย่างน้อยๆมี1คนที่อยู่ท็อปไฟหรือลุ้นโพเดียมไม่ได้ทุกสนามนั่นคือเป้าหมายของอัพิเลียนะครับแล้วก็เป้าหมายจริงๆคือชนะให้ได้สักครั้งในปีนี้มาซิโมริโวล่าเองก็บอกนะว่าปีนี้พวกเขาจะชนะให้ได้ยังไม่ได้มองไปจนถึงการเป็นแชมป์โลกหรอกนะครับปีนี้ขอมองแค่เป็นผู้ชนะในบางสนามแล้วปีหน้าถึงจะขยับสเต็ปมองถึงการลุ้นแชมป์โลกนะถ้าทำได้นี่ก็ถือว่าเจ๋งมากนะครับ